มาดูการจัดการเรือโจรสลัดทีเซอร์คอมพานีนะครับจะเป็นสัญลักษณ์รูปกล่องสีเหลืองที่จะลอยอยู่ในแผนที่ก็จะมีพวกใช้ต่อเรือได้นะครับส่วนต่างส่วนประกอบต่างๆที่ใช้ต่อเรือได้ถ้าเราจัดการเขาได้ซึ่งพูดจริงๆแล้ววิธีจัดการก็คือต้องจัดการแบบว่าเอาเรือไปประชิดแล้วก็ตีแบบให้มันตายภายในเทิร์นเดียวเพราะมันเขาจะวิ่งหนีแล้วก็มีพลังชุบตัวเองสกิลบัฟหลายอย่างเลยยิงให้มันตายเลยไม่ถึงไม่ทันก็ต้องรอก่อนเนาะยิงได้ไหมยิงไม่ถึงระยะยิงไม่ถึงรอก่อน have toระยะยิงได้พวกนี้ก่อนเลยจัดการมันเลยพวกคุณแผนต้องขึ้นมาให้เต็มสุดกำลังก็เดี๋ยวจะวิ่งหนีนะครับวิ่งเข้าไปใกล้ๆก่อนแล้วก็ตีมันตีตัวต่อตัวก็ได้นะลองดูสิไม่ได้เพราะว่าพลังยังไม่นั้นตีอย่างนี้เลยจะวิ่งหนีละก็คิวตัวเองตีมันดีมันใกล้ๆเลยใช้เรือชนเลยก็ได้ครับแล้วก็ใกล้ๆก่อนก็ชนมันเลยจะได้จมอะไรใช้ได้บ้างปืนใหญ่ได้ไหมยิงไม่ถึงรอก่อนโอเคเรามาอยู่ใกล้ละมาเรายิงมันจะหนีละFace my attack!
จัดการมันยิงจมเลยโอเคเคลียร์จริงๆถ้าเป็นเวอร์ชันที่เขาก่อนที่จะมีการปรับปรุงระบบเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจะมีของที่จะเป็นชิ้นส่วนต่างๆของเรืออะไรให้เราดูนี่ผมดูไม่ออกนะมีแต่พวกเสบียงพวกปืนใหญ่อะไรให้เราก็จะได้เงินประมาณ 29,000